สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อไทยนายณัฐวุฒิสายเกลือโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่ามองความจริงด้วยสายตาเชิงบวกการจัดตั้งรัฐบาลถือว่าเดินเร็วมากแล้วรวมเสียงได้เกิน300ตำแหน่งนายกจบชัดครม.เบื้องต้นน่าจะลงตัวเพราะมีสื่อเอามาเปิดเผยก็ไม่เห็นพรรคไหนปฏิเสธเก้าอี้ประธานสภาที่ง้างกันอยู่ขาเดิมพันวงนอกน่าจะรีเสียงลงให้เขาไปจบในวงเจรจารอบนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนที่พรรคอันดับ1กับ2อยู่คนละขั้วแต่เที่ยวนี้เป็นฝ่ายเดียวกันเงื่อนไขตกลงจึงแตกต่างแต่ถึงที่สุดเชื่อว่าหาข้อยุติกันได้กองเชียร์กระทบกระทั่งกันไม่ใช่เพิ่งเกิดเป็นมาพักใหญ่เชื่อว่าจะเป็นต่อไปมวยหลักแต่ละฝ่ายอย่าขึ้นเวทีเสริงด้วยก็พอฟิตซ้อมเตรียมความพร้อมรอสู้กันใหม่สนามเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่ประมาทไม่ได้คือระหว่างกำลังเจรจาอย่าคิดว่าการต่อสู้จบลงประยุทธ์ไม่เคยพูดว่ายอมรับความพ่ายแพ้ไม่บอกว่าตัวเองคือนายกรัฐมนตรีรักษาการแต่พูดทุกวันว่ายังเป็นนายกอยู่องคาพยพทั้งหลายยังครบเขาไม่จบง่ายๆแน่ระวังกล้วยจะไหลเข้าแต่ละบ้านฝ่ายเรามี312เสียงต้องการสว.อีก64เสียงจะตั้งนายกได้ฝ่ายโน้นเขามี188เสียงต้องการสส.อีก62เสียงจะได้250ไม่ใช่เสียงข้างน้อยของจริงกับของปลอมมีปนกันอยู่ทุกพรรคแอบซื้อแอบขายแล้วเสนอชื่อประยุทธ์ไปโหวตแข่งวัดใจกันในสภาเรื่องที่คิดว่าง่ายจะกลายเป็นยากสำนวนกำลังภายในว่าวิกาลยาวนานฝันยุ่งเหยิงการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าประมาทเผด็จการก่อนหน้านี้นายณัฐวุฒิได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าการยุติการชุมนุมที่มีประชาชนเสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสลายการชุมนุมเวลากลางคืนปืนติดลำกล้องยิงจากระยะไกลประกาศเขตกระสุนจริงยิงคนมือเปล่าหน้าวัดเขตอภัยทานคือปฏิบัติการโดยรัฐที่ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกทุกปีมีกิจกรรมรำลึกและต่อมามีการติดตามทวงถามความยุติธรรมให้กับคนเจ็บคนตายรัฐบาลยิ่งลักษณ์จากการเลือกตั้งหลังโศกนาฏกรรมดำเนินการเรื่องสำคัญไว้4ประการมีมติครม.จ่ายเงินเยียวยาผู้บาดเจ็บพิการและเสียชีวิตจากการเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองให้ทุกฝ่ายภายใน7เดือนหลังเข้าปฏิบัติหน้าที่ครม.ชุดดังกล่าวถูกยื่นร้องเรียนต่อปปช.ต่อสู้คดีเกือบ7ปีถึงที่สุดปปช.ยกคำร้องดำเนินคดีผู้สั่งการฐานบงการฆ่าโดยเจตนาเล็งเห็นผลจำเลยที่สำคัญคือนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณถูกสั่งฟ้องคดีถึงศาลแต่ทั้งสองคนร้องแย้งจนศาลฎีกาวินิจฉัยถึงที่สุดว่าศาลอาญาไม่มีอำนาจพิจารณาคดีต้องไปที่ศาลฎีกาภายในคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเริ่มต้นที่ปปช.ซึ่งต่อมาปปช.มีมติยกคำร้องจำเลยทั้งคู่อดีตอธิบดี DSI และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทำคดีดังกล่าวถูกนายพิสิทธิ์และนายสุเทพฟ้องมาตรา157ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุกอยู่ระหว่างรอฟังคำพิพากษาศาลฎีกาเห็นชอบให้สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยดำเนินการเรื่องการประกันตัวผู้ต้องขังทางการเมืองโดยใช้ทั้งหลักประกันจากหน่วยงานรัฐและส.ส.พรรคเพื่อไทยใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ต้องขังที่ศาลพิพากษาแล้วหรือไม่อนุญาตให้ประกันมีการจัดตั้งเรือนจำพิเศษสำหรับคุมขังผู้ต้องขังคดีการเมืองแยกจากผู้ต้องขังอื่นต่อมาถูกยกเลิกโดยคสช.หลังรัฐประหารคดีความแทบถึงทางตันพายเรือในอ่างและหยุดนิ่งตลอด9ปีใต้อำนาจของพลเอกประยุทธ์กลับคืนสู่ความหวังที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอีกครั้งหลังการเลือกตั้งและกำลังจะมีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยมีหลายฝ่ายเสนอแนวทางทั้งในและต่างประเทศซึ่งผมไม่ขัดข้องแต่จากการหารือฝ่ายกฎหมายและทีมนโยบายของพรรคเพื่อไทยเราพบแนวทางที่น่าจะกระชับเวลาตรงเป้าและถือเอาเป็นหลักประกันไม่ให้ผู้มีอำนาจใช้กำลังปราบปรามประชาชนด้วยใจลำพองลอยนวลพ้นผิดโดยง่ายอีกท่ามกลางเงาทะมึนของความขัดแย้งซึ่งอาจขยายตัวเป็นวิกฤตในอนาคตอันใกล้ด้วยการแก้ไขพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีสาระสำคัญคือหากยื่นเรื่องแล้วปปช.ไม่รับพิจารณาผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบได้โดยตรงแล้วแต่กรณีปปช.ไต่สวนแล้วมีมติว่าคดีไม่มีมูลให้ส่งสำนวนพร้อมความเห็นให้อัยการสูงสุดพิจารณาหากอัยการสูงสุดเห็นว่าคดีมีมูลความผิดอาญาให้ยื่นฟ้องคดีได้แต่ถ้าอัยการสูงสุดเห็นว่าคดีไม่มีมูลผู้เสียหายสามารถยื่นฟ้องคดีได้โดยตรงผมเตรียมประสานส.ส.ที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้แล้ว30รายชื่อเสนอต่อรัฐบาลใหม่ให้เสนอร่างโดยครม.ประกบด้วยและขอพลังส.ส.ในสภาเสนอเป็นญัตติด่วนให้เป็นกฎหมายอีก1ฉบับในแผนงาน100วันของรัฐบาลหากสำเร็จตามนี้ญาติผู้เสียชีวิตน่าจะเริ่มต้นฟ้องคดีได้ภายใน6เดือนหลังรัฐบาลเริ่มต้นใช้อำนาจบริหารผมนำร่างฉบับที่เตรียมไว้ลงในคอมเมนต์ด้วย
พื่อผู้รู้ท่านใดมีข้อสังเกตหรือเสนอแนะที่คมชัดรัดกุมกว่าจะนำมาปรับปรุงบรรจุลงในร่างแก้ไขในทันทีและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะThank you.